ที่อยากดูสวยโก้เรียกหรือว่าโอ้ยหรูหราคืองานฝีมือจริงๆมันจะธรรมดาแล้วเราจะรู้สึกอ๋อสวยนะแต่เราก็จะลืมมันคือการมองไปข้างหน้าทั้งสิ้นสวัสดีครับผมเศรษฐมงคลพัฒนานะครับบรรณาธิการนิตยสาร Official Thailand และ Official Om Thailand ครับก็กลับมาเป็น EP ที่2ของ Official POV นะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการได้ไปชมแฟชั่นวีคที่มิลานและปารีสก็มีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยเราก็เก็บมาเล่าให้ฟังEP 2เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเรียกว้าวและประทับใจมากจริงๆในทุกแฟชั่นวีคเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะเรื่องอินโนเวทีฟแล้วก็เรื่องซาวเวอร์แฟร์ของแต่ละแบรนด์แต่ว่าคราวนี้อาจจะเป็นเพราะความโดดเด่นของมันอ่ะมันทำให้ผมรู้สึกว้าวมากอึ้งมากว่าอ๋อเข้าไปถึงขนาดนี้แล้วหรือจริงแล้วอ่ะการไปร่วมแฟชั่นวีคเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยส่วนตัวก็คือรีฟีซึ่งรีฟีเนี่ยมันจะเป็นจัดขึ้นอีกวันหนึ่งหรืออีก2วันหลังจากที่มีแฟชั่นโชว์บางคนอาจจะคิดว่าไม่ไปละเพราะว่าเห็นแล้วจากโชว์แต่จริงๆรีฟีเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าในร้านเนี่ยเมื่อถึงซีซั่นเราจะได้เห็นอะไรหรือเราจะได้ซื้ออะไรหรือเราจะได้สัมผัสกับอะไรเนี่ยในร้านครั้งนึงที่แบบว่าไปดูรีฟีของGucci เนาะเขาก็จะประกาศเลยว่าทั้งหมดที่เห็นตอนเนี้ยที่วางมันไม่ได้เอามาจากทุกชิ้นในโชว์นะมันจะมีการคัดเลือกมาในระดับหนึ่งแล้วว่าชิ้นพวกเนี้ยจะถูกนำไปผลิตหรือนำไปต่อยอดอาจจะไม่ได้เดะอาจจะไปแอปพลายอะไรต่างๆให้กลายเป็นของที่อยู่ในร้านเขาก็ประกาศเลยว่าอันเนี้ยสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยตอนนั้นมิเคเล่เนาะเขาบอกมิเคเล่ยังไม่ได้แอปพลูว่าพวกนี้จะเข้าไปอยู่ในกุฏิคือจากรันเวย์แต่ไม่ได้ทุกชิ้นจากรันเวย์เป็นมีเคเล่จะเข้ามาชี้ว่าถึงรู้ว่าไอ้รีซีเนี่ยมันคือการบอกว่าจริงๆแล้วเราจะเห็นอะไรส่วนตัวเนี่ยการไปดูรีซีไม่ใช่แค่การได้สัมผัสจับต้องสิ่งที่เราเห็นบนรันเวย์ซึ่งมันจะผ่านมาชั่ววินาทีเราต้องไปดูของจริงไปจับไปสัมผัสไปอะไรต่างบอกก่อนว่าในหมวดหัวข้อเนี้ยทุกแบรนด์ก็มีหมดแหละแต่เอาที่ประทับใจเราต้องเลือกเนาะเพราะเราไม่สามารถที่จะลากของทุกแบรนด์ได้ก็จะมีของ Loewe นะแล้วก็อิเซมิยาเกะแล้วก็โบเทก้าอันที่ดูในแฟชั่นโชว์ก่อนว้าวแล้วแต่มันว้าวในความสวยงามเรายังไม่รู้ว่าเบื้องหลังอะหรือว่าความอินโนเวทีฟแล้วก็ซาวเวอร์แฟร์ของเขาอะขนาดไหนถ้าเคยชินกับเขาแล้วอินโนเวทีฟตลอดเวลาตั้งแต่การทำพรีทและพรีทของเขาเนี่ยเป็นพรีทที่มหัศจรรย์พันลึกมากต้องใช้คำนี้แต่คราวนี้เวลาเราไปดูแฟชั่นโชว์เนี่ยบนเก้าอี้ที่เราจะนั่งมันจะมีชื่อเราอยู่แล้วเนาะมีโชโนแล้วก็มีแต่ของอินเซ่เนี่ยทุกครั้งเนี่ยถ้าไม่ตัวโชโนเขาเองเขาก็จะมีตัวอย่าง material ตัวอย่างวัสดุซึ่งมันจะเกี่ยวพันกับคอลเลคชันที่เขาจะนำเสนอเนี่ยวางอยู่คราวนี้มันจะเป็นกระดาษที่มีลักษณะเหมือนผ้ามีความเหนียวอะไรเงี้ยเป็นผ้าเลยแต่ว่าถ้าจับดูมันก็เป็นกระดาษแต่คอลเลคชันก่อนหน้านั่นคือเป็นกระดาษที่จับพรีตเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นกระดาษแบนๆมันเป็นพรีตแล้วก็มีการพับอะไรเงี้ยคือส่วนตัวผมจะชอบมากว่าเอาละเราพอจะทราบแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเจอจะพบอะไรในคอลเลคชันที่เขานำเสนออะไรลุคแรกของอีซี่มิเกตที่เปิดตัวมาก็จะเป็นตัวเสื้อผ้าเนี่ยนางแบบเนี่ยเอาน้ำมาทำเป็นเสื้อผ้าซึ่งตัวนั้นเนี่ยคิดว่าวัสดุน่าจะเป็นทำจากพวกเปลือกผลไม้อะตอนนี้ในวงการแฟชั่นในวงการสิ่งทอเนี่ยมันอินโนเวทีฟไปมากกว่าที่เราคิดไปเยอะเพราะว่าครั้งแรกที่ผมเห็นหนังอะที่เขาใช้คำว่าหนังแต่มันไม่ได้เป็นหนังแบบเลเทอร์มันเป็นหนังที่ถูกทำขึ้นมาจากเปลือกแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยก็ว้าวแล้วเพราะมันเป็นวัสดุที่ก็รีไซเคิลแต่เป็นการรีไซเคิลที่ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเช่นกันของอีเซ่อันเนี้ยก็จะมีความรู้สึกว่านางแบบเนี่ยถูกห่อหุ้มด้วยน้ำบางคนคิดว่ามาอีเซ่เนี่ยเราต้องเห็นชุดพรีทอะไรต่างๆอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเขานำเสนอหรือเปิดโชว์ทำให้เราว้าวโดยที่นำเสนออินโนเวทีฟรับเบอร์นิด
มีความเป็นรับเบอร์มีความโปร่งแสงความขุ่นแล้วก็เวลาจับเราจะนึกถึงน้ำตลอดเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำสามารถเอามาทำเป็นวัสดุอาภรณ์ต่างๆได้เนี่ยมันก็คงจะเป็นประมาณนี้แล้วก็พูดถึงโบเทก้าก็ไม่ธรรมดาเขาเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องหนังเรียกว่าสวอแฟร์เขาอะมันคืองานคราฟของการเอาหนังมาทำอะไรต่างๆ Beyondจินตนาการขึ้นเหนือจินตนาการของทุกๆคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในคอลเลคชันของโบติก้าล่าสุดเนี่ยเป็นผ้าอมสารกันเป็นผ้าลายพิมพ์เป็นกระดาษแต่จริงๆแล้วทั้งหมดมันเป็นหนังซึ่งใช้ฝีมือในการเจียนให้มันบางชนิดที่ว่าเป็นกระดาษบางเท่ากระดาษและการพิมพ์ลายบนหนังเนี่ยมันก็ต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆแต่ของเขาไม่ใช่แค่นั้นแต่ในหนังเนี่ยยังใช้แบบว่าการถักหนังเข้ามาสานกับหนังที่ทำเป็นเส้นถ้าเราไม่ไปดูของจริงอ่ะเราจะไม่เห็นเลยว่าอันนี้มันคือหนังสานเสร็จแล้วต่อให้เป็นชิ้นส่วนกับหนังจริงๆอีกทุกคนมีภาพจำของโบเทก้าคือการสานหนังคราวนี้มันกระโดดข้ามไปมากกว่านั้นสานจริงแต่ว่าไม่ใช่เป็นการแค่หนังกับหนังมาสานกันแต่เอาหนังไปทำด้วยเทคนิคอะไรอย่างอื่นเช่นมีการเย็บการสานในหนังชิ้นนั้นเส้นนั้นหรือมาทำต่อให้เกิดเป็นแบบรูปทรงใหม่คือเราจะเห็นว่าเขาจะมีไอ้เป็นตัวตุ้งติ้งตัวประดับเป๋าเขาหรือว่าประดับกับเสื้อผ้าหรืออะไรนะทั้งหมดที่เราเห็นเป็นช่อดอกไม้เป็นดอกไม้ตรงเนี้ยมันเป็นแบบว่าหนังทั้งหมดรวมทั้งถุงพลาสติกอันนี้ต้องชมเขานิดนึงว่าความเก่งของตัวครีเอทีฟคนนี้คือเขามองภาพชีวิตประจำวันแล้วเขาเอามาสร้างเป็นแฟชั่นได้มันคือถุงกับแคปต่างๆเนี่ยพลุงพลังกับบ้านแต่บอติก้าเขาก็เอาอารมณ์ขันเนี่ยมาคือให้หิ้วไอ้ถุงเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นถุงกับแคปส่วนตัวคิดว่าเป็นวัสดุที่ทำจากเป็นรีไซเคิลจากเปลือกผลไม้จากพืชเพราะมันออกมามีความเป็นยางแล้วก็โปร่งใสคือดูไกลๆอ่ะก็ถุงก๊อบแก๊สแต่พอไปจับแล้วมันมีความเหนียวความทนทานการตกแต่งเป็นลายโลโก้รูปถุงอะไรต่างๆคือเขาก็เรียนแบบถุงจากซูเปอร์มาร์เก็ตเลยต่างๆมันคือการตัดชิ้นหนังปะลงไปทั้งหมดไม่ใช่การพิมพ์ลายเลยสำหรับถุงโทษนะถุงก๊อบแก๊ปมันไม่ใช่ถุงก๊อบแก๊ปแต่เราขอเรียกถุงก๊อบแก๊ปมันจะได้เห็นภาพเนาะถุงก๊อบแก๊ปอันนี้มันคือวัสดุใหม่ใช่ไหมตัวถุงวัสดุใหม่วัสดุที่เป็นว่าเทคโนโลยีของการทำรีไซเคิลแล้วก็ลวดลายเกิดจากหนังซึ่งคิดดูว่าเขาจะฝานหนังเจียนหนังให้บางแค่ไหนถึงแบบพอปะไปบนตรงให้เป็นลวดลายบนถุงอะเราจะนึกถึงเราจะคิดว่ามันเป็นลายพิมพ์ในโชว์เนี่ยสวยงามชอบซิลิเอทชอบอะไรต่างๆจริงๆอ่ะช่วงที่ตัวครีเอทีฟของแบรนด์แฟชั่นกำลังเล่นเก้าอี้ดนตรีกันอยู่เนี่ยว่าไม่รู้ใครจะไปอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีข่าวแว่วมาเหมือนกันว่าโจนาธานเอเดอร์สันเนี่ยจะพอแล้วแต่ทุกครั้งที่มีข่าวเนี่ยคอลเลคชันของเขาอ่ะว้าวทุกครั้งแต่มาอันเนี้ยซึ่งทุกคนบอกอุ๊ยเนี่ยเขาอ่ะอิ่มตัวแล้วเขาอาจจะไม่อยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว้าวกว่าหรือว่ามันอาจจะตรงความชอบส่วนตัวก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าขอให้เขาอยู่กับโลเว่ไปอีกนานๆแล้วกันเพราะว่าเขาทำให้แบรนด์ไม่หยุดนิ่งงานฝีมือที่สืบทอดกันมาหรืออะไรต้องใช้คำนี้อ่ะอันเนี้ยของโลเว่ไปถึงแล้วก็ว้าวกับชุดที่มันเป็นสุ่มโครงสุ่มนะโครงสุ่มซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีมากมายที่จะสร้างโครงสุ่มขึ้นมาโดยที่ว่าไม่ใช่เป็นโครงแบบโบราณของโลเว่อันนี้เรียกว่าโครงสุ่มเขาว่ามันไม่ได้พิสดารมากมายแต่ว่ามันจะต้องผ่านการคิดมาก่อนแล้วที่จะทำให้ตัวชุดแต่ละชุดมันเกิดโครงสร้างแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยลุคของชุดกระโปรงสุ่มเนี่ยของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกระโปรงสุ่มแบบพระเจ้าหลุยหรืออะไรอย่างเงี้ยกระโปรงสุ่มสมัยประมาณ1930 1920 1930ถ้าเราเห็นแบบหน้าปกนิตยสารโบราณที่แบบว่ามันเป็นภาพ illustrated เราจะเห็นชุดคล้ายๆกัน
ป็นเดรสที่ไม่ได้จับจีบระบายหรืออะไรเยอะแยะมากมายมันจะหายออกในส่วนชายกระโปรงช่วงสะโพกหรืออะไรต่างๆโดยที่ทรงชุดจะดูหลวมจริงๆ1920น่ะไอ้มันจะเป็นลักษณะหลวมอยู่แล้วใช่ปะทรงหลวมทรงตรงหลวมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีจริงๆแล้วมันจะมีแฟชั่นในอังกฤษทรงของชุดเนี่ยที่แบบอาจจะพองออกเล็กน้อยชุดผ้าลายพิมพ์ก็เรียกว่าเป็นแฟชั่นซัมเมอร์ของอังกฤษในยุค1930หรือพวกเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะเนี้ยว่าคือถ้าเป็นออริจินอลแฟชั่นจริงเขาอาจจะไม่ได้แบบใช้สูทมาเยอะเขาอาจจะเป็นแบบว่ากระโปรงชั้นในสมัยคุณรุ่นคุณย่าคุณยายเนี่ยเป็นกระโปรงชั้นในชั้นๆแต่ของสโลเวย์อันเนี้ยมันไม่ได้เป็นชุดชั้นในที่ทำให้เกิดการพองแต่มันเป็นโครงสุ่มเนี่ยจะเป็นโครงสุ่มแบบเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่แล้วมันก็ทำให้เกิดรูปทรงของชุดที่แปลกตาขึ้นและดูเป็นซัมเมอร์มากแต่ที่เหนือกว่านั้นก็คือลายพิมพ์ที่เราเห็นบนชุดมันไม่ใช่เป็นลายพิมพ์มันคือการวาดด้วยมือทั้งหมดและลายที่เราเห็นไม่ใช่เป็นลายเดียวบนผ้าผืนเดียวมันเลเยอร์ไปด้วยผ้าทูคือภาษาไทยเรียกผ้าสาลูนะแต่ผ้ามุ้งของวงการแฟชั่นเนี่ยมันจะเป็นควอลิตี้ที่ดีมากเขาเอาไว้เย็บชุดเจ้าสาวเอาไว้เย็บชุดที่แบบโอ๊ตคูตูอะไรเงี้ยไอ้ผ้าทูเนี่ยก็จะถูกเพ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นลายเพ้นทับลายเพ้นมันคือการซ้อนลายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบว้าวมากๆเป็นงานมือหมดคือโชว์ให้เห็นถึงซาวเวอร์แฟร์เนี่ยอันเนี้ยคือว้าวอะว้าวมากและชุดสุ่มของเขาเนี่ยมันมีอันไฮไลท์ก็คือติดด้วยขนนกขนนกเรียงไปแบบว่าทั้งตัวมีลุคของชุดกระโปรงสุ่มเนี่ยในโชว์เนี่ยประมาณ10กว่าลุคนะซึ่งสรุปแล้วก็ไม่ขายจะไม่มีให้เห็นในบูติกเลยนอกจาก2ชุดเหตุผลคือการขนส่งไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ได้เขาทำได้แต่ว่าจากโครงสร้างของชุดนี่แหละในการที่ว่าจะจัดทรงหรืออะไรต่างๆมันไม่ได้แบบปกติอะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยก็อยากจะบอกว่ามันคืองานฝีมือจริงๆอันนี้ว้าวมากกว่านั้นก็คือเห็นตั้งแต่รันเวย์ละก็คือเป็นเสื้อเหมือนเป็นเสื้อตัวบนที่เป็นขนนกแล้วก็สกรีนเป็นลายแบบกราฟฟิตี้เป็นลายแบบที่มันจะมีความคีชอะลายหน้าบีโธเฟนหน้าโมซาร์ทอะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นลายที่เราจะดูขำๆเป็นเสื้อซูวิเนียจากมิวเซียมอะไรอันนี้ปรากฏว่าพอไปดูของจริงแล้วว่าคือเขาบอกอันนี้มันใช้ฝีมือมากๆเลยโดยการเอาขนนกอ่ะมาเรียงให้เป็นแบบว่ารูปด้านหน้าของเสื้อนี่แหละแล้วก็สกรีนลงไปพิมพ์ลายลงไปจากนั้นก็เอาขนนกเนี่ยไปเย็บทีละอันทีละอันลงบนเสื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งใช้ฝีมือมากและใช้เวลามากซึ่งก็ทราบมาจากการรีซีว่าไม่มีขายทุกคนบอกเอ้าแล้วทำไมแบบมาสร้างความประทับใจให้กับคนที่มาชมแฟชั่นโชว์แล้วก็ไม่มีขายอะไรเงี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าการไปชมแฟชั่นโชว์มันคือการนำเสนอแนวคิดของตัวครีเอทีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนอะไปชมมาอาจจะในฐานะสื่อหรืออะไรต่างๆเราก็อยากจะเห็นอะไรที่มันเป็นการสร้างสรรค์ใหม่ๆเป็นนวัตกรรมนำให้แฟชั่นไปข้างหน้าเราไม่ได้อยากดูสวยโก้เรียกหรือว่าโอ้ยหรูหราสวยงามใส่ได้ wearable คือคำว่า wearable เนี่ยจะเป็นคำที่เราจะไม่ใช้กับการพูดถึงผลงานสร้างสรรค์คือจริงๆแล้วอ่ะมันก็ต้อง wearable คนเขาไปซื้อเขาอยากได้แบรนด์เนมเลยอย่างเงี้ยหรือไปซื้อของผลงานดีไซน์ของครีเอทีฟต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องเอามาใส่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า wearable เราจะไม่ใช้พูดกับคนที่ทำงานสร้างสรรค์ในวงการแฟชั่นห้ามพูดเพราะมันเหมือนไปดูถูกเขาว่าทำออกมาก็เหมือนเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายแต่แฟชั่นโชว์ตัวครีเอทีฟได้นำเสนอความคิดของเขาออกมาแต่ไม่โดยความสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะไม่ได้เกิดขึ้นในบูติกหรือเกิดขึ้นในคอลเลคชันที่นำไปขายจริงๆไงตอนนี้พูดตรงๆเพราะถามกับทางแบรนด์แล้วเขาก็ยังบอกไม่ได้ว่าไอ้เสื้อขนนกเนี่ยที่สกรีนไลน์มันจะออกมาในรูปแบบไหนเมื่อเข้าไปอยู่ในร้านแต่แน่นอนมันจะต้องอยู่ในร้านเพราะสิ่งที่เขาทำหรือดีไซน์ที่เขาทำ
มันทำให้คนอยากได้มากแต่เชื่อว่าไม่ใช่เป็นเสื้อยืดขาวธรรมดาแล้วสกรีนเป็นลายที่เราเห็นเพราะอันนั้นมันธรรมดาเกินไปมันคาดเดาได้ง่ายมากไม่รู้อันนี้คิดเล่นๆว่าอาจจะสกรีนเป็นลายขนนกทั้งตัวเนี่ยบนเสื้อทั้งตัวเลยแล้วก็มีไอ้ตัวลายเนี่ยเข้าไปอันนี้ต้องขอเสริมนิดนึงว่าจริงๆแล้วการที่เอาขนนกมาทำเป็นเสื้อเนี่ยมันก็ว้าวอยู่แล้วแหละแต่ว่าการพิมพ์ลวดลายที่ต้องใช้ของคิชเนาะคิชก็คือมันอยู่ก้ำกึ่งระหว่างจะดูเท่หรือจะดูแบบเชยอะไรเงี้ยแต่ความคิชเนี่ยมันเหมือนเราเติมพริกเติมเข้าไปในอาหารการกินแล้วคือมันจะทำให้มันจะชูรสต้องใช้คำนี้มันจะต้องมีอันเนี้ยถ้าออกมาสวยโก้มันจะธรรมดาแล้วเราจะรู้สึกอ๋อสวยนะแต่เราก็จะลืมแต่เนี่ยเราจะไม่ลืมการสร้างสรรค์ของตัวครีเอทีฟทั้งหลายครีเอทีฟแฟชั่นมันจะต้องมีเพราะไม่งั้นมันจะเกิดความน่าเบื่อความชะงนการทำให้เกิดการถกเถียงอันนี้จำเป็นมากๆเพราะว่าถ้าคุณทำงานสร้างสรรค์มาแล้วมันไม่มีการพูดถึงหรือการถกเถียงคุณก็จะถูกลืมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ส่วนตัวประทับใจว่าโลเอเวใน1คอลเลคชันเนี่ยทำให้เราว้าวกับหลายๆสิ่งเขาตอบสนองคนเข้าไปนั่งดูแฟชั่นว่าเขาทำให้เรามีความฝันมีความคิดต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เห็นขึ้นมามันไม่ได้จบอยู่แค่การดูโชว์แล้วจบและการที่เรามาเห็นว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยมันคือการนำเสนอความคิดของตัวเรียกว่าจินตนาการของตัวครีเอทีฟมันไม่ได้จบอยู่แค่ว่าอ๋อคอลเลคชันนี้ Spring Summer 2025ของเลยเว่เป็นแบบนี้ไม่ใช่นะเพราะตอนนี้เรากำลังจะคาดเดาว่าอย่างตื่นเต้นแล้วว่าเราจะเห็นสวอฟแฟร์ของเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในเมื่อเข้าไปอยู่ในบูติกมันจะเป็นยังไงคิดมาเพื่อที่จะต่อยอดแบรนด์ไปได้เรื่อยๆเนี่ยค่ะคือความประทับใจที่ว่าเราได้ไปเห็นมาก็อย่างที่พูดไปนะครับว่าทำไมซีซั่นนี้ถึงว้าวโดยส่วนตัวไม่ว่าจะมิลานหรือปารีสถ้าไปเจอคนของแบรนด์ต่างๆเขาก็จะถามแหละว่าชอบมิลานหรือปารีสแต่คำตอบคราวเนี้ยครั้งเนี้ยซีซั่นเนี้ยบอกเลยว่ามันเฉือนกันไม่ลงจริงเพราะว่าไม่ว่ามิลานหรือปารีสก็มีอินโนเวทีฟคือเป็นคนที่ชอบอะไรใหม่ๆอ่ะในวงการแฟชั่นมันไม่จำเป็นต้องเป็นซิลูเอทใหม่ๆตลอดเวลาก็ได้แต่แค่วัสดุหรือสวอฟแฟร์การนำสวอฟแฟร์มาใช้อ่ะให้มันมีความอินโนเวทีฟอันนี้คือจะขอกราบบรรดาครีเอทีฟเพราะว่ามันเป็นไปได้ที่คุณจะนำเสนอแค่ศิลปะหรืองานฝีมือที่สืบเนื่องอยู่ในเฮาส์หรือเมซองของคุณอย่างเดียวมันจะต้องมีการทำอะไรให้มันดูเกิดความไปข้างหน้าอย่างที่เกิดขึ้นกับโรเอเวเองหรืออย่างที่เกิดขึ้นกับโบเทก้าหรือแม้กระทั่งอิเซมิยาเกะที่ผมพูดมันคือการมองไปข้างหน้าทั้งสิ้นโดยส่วนตัวในฐานะเป็นสื่อเนาะมันจะเกิดความตื่นเต้นอะแล้วก็รอที่จะได้พบในคอลเลคชันต่อๆไปส่วนตัวมองว่าความว่าแฟชั่นมันอาจจะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จบแต่ว่าตัวครีเอทีฟมันไม่ได้จบเพราะมันไปสู่อนาคตแล้วและเราก็เดินตามในสิ่งที่พวกเขาปูทางไว้เฮาส์หรือเมซองต่างๆของแฟชั่นเนี่ยถ้าคุณจะสืบสานอะไรต่อไปคำว่าอินโนเวทีฟเนี่ยคุณต้องมีสวอฟแฟร์ซึ่งเป็นคำฮิตเหลือเกินเนี่ยคุณก็ต้องมีและคุณจะผสาน2สิ่งเนี้ยให้มันไปด้วยกันได้ยังไงนั่นคือโจทย์ที่ตัวครีเอทีฟเนี่ยเรียกว่าต้องทำเนาะและเราในฐานะสื่อเราก็จะมารายงานให้คุณกับคุณนะต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับ